ไม่อยากทำปูว่าไงชมพูนุชหนูพบสารเสพติดในกระเป๋าของนายณัฐวุฒิค่ะครูเธอมีหลักฐานอะไรไปปักปั๊มเขานี่ไงคะครูหนูถ่ายมาไว้ด้วยเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูเลยครูปกตินะณัฐวุฒิเขาเป็นคนดีนะแต่ครูยังไม่เชื่อเธอไปตามณัฐวุฒิมาพบครูเลยเดี๋ยวนี้ขออนุญาตครับครูมีเรื่องจะถามเธอครูจะถามเธอว่าในกระเป๋าเธอมันมีสารเสพติดอยู่ใช่ไหมไม่นี่ครับครูปกติผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดพวกนี้เลยนะครับครูมีหลักฐานให้เธอดูเธอมาดูสิไม่นี่ครับครูเอางี้ครูจะให้โอกาสเธอไปหาหลักฐานมา2วันถ้าเธอยังหาหลักฐานมาไม่ได้ครูจะเชิญผู้ปกครองเธอมาพบฝ่ายปกครองโอเคไหมครับกูจะทำยังไงดีวะไผ่กูไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดพวกนี้จริงๆนะเว้ยกูเข้าใจมึงนะเว้ยแต่เรื่องพวกนี้มันต้องผ่านไม่ได้เชื่อกูสิทำไมชอบทำอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตลอดเลยลูกแม่อย่ามายุ่งได้ปะเจนเปิดประตูให้แม่ลูกเจนเจนได้ยินแม่ไหมเปิดประตูเจนเจนเปิดประตูให้แม่ลูกเจนเจนได้ยินแม่ไหมเปิดประตูเจนฮัลโหลไผ่อะไรพรุ่งนี้มาหากูได้ไหมที่ใต้สะพานเฮ้ยเจนวันนี้มึงเรียกกูมามีอะไรเปล่าวะไผ่ทำไมไม่ใครเข้าใจกูเลยวะกูไม่ทำจริงๆนะเว้ยมึงเชื่อกูไหมกูเชื่อใจมึงนะกูเหนื่อยวะอยากหายออกไปจากโลกนี้กูว่ากูมีทางช่วยมึงวะนี่มันอะไรกันวะมึงใช่ป่ะที่เป็นคนเอายาไปใส่ในกระเป๋าไอ้เจนมันอ่ะกูไม่ได้เป็นคนทำเจนมึงอย่าไปยุ่งกับมันอีกนะเดี๋ยวกูจะเอาเรื่องไปบอกครูเองว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอ่ะเป็นคนเอายาไปใส่ในกระเป๋ามึงไปกับกูสุดท้ายนี้คนทำผิดก็ต้องได้รับผิดห้องเรียนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด